สวัสดีค่ะทุกคนคะมาอยู่กับเบสนะคะในช่องของ Betty Story ค่ะก็วันนี้คือพิเศษนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นวันเกิดของเบสนั่นเองนะคะก็ตอนนี้นะจ๊ะเราอยู่กันที่บริษัททุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าที่อยู่นี้คือบริษัทอะไรนะคะเราจะเปิดข้างนอกให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวพาดูแบบป้ายเลยแล้วกันนะนี่เราอยู่ที่นี่นะคะ BLB Entertainment แล้วก็วันนี้คือพิเศษนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นวันเกิดของเบสนั่นเองนะคะวันที่22กรกฎาคมนะคะปีนี้ก็ครบรอบเบนจเพส25ปีบริบูรณ์พอดีนะคะก็เดี๋ยวจะมาเป็นบล็อกวันเดย์แล้วกันเนาะว่าในวันเกิดนี้ของเราเนี่ยเรากิจกรรมหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเบื้องต้นตอนนี้อยู่ที่บริษัทเพราะอะไรคะทำงานค่ะวันเกิดดิฉันก็ทำงานนะคะตอนนี้นะจ๊ะก็อยู่ที่นี่นะคะ BLB นะนี่เป็นสตูดิโอเนอะแล้วก็เป็นฝั่งที่แบบเวลามีมีตติ้งอะไรเงี้ยก็จะไปมีตติ้งกันตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศไม่ได้มันต้องหันหน้าเข้าคนนี้ก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในบริษัทนะคะแล้วก็ไปดูว่าเมมเบอร์ของเราที่สแตนด์บายตัวเองอยู่ที่ BLB วันนี้มีใครบ้างแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวก็พาทุกคนไปดูแหละว่านัดพงนัดเพื่อนอะไรเงี้ยพาไปทงไปเที่ยววันเกิดนะจ๊ะคนใน BLB เขาก็จะทำงานกันแบบอย่างเงี้ยนะคะหันกลับมาสิสวัสดีค่ะอาคืนชื่อเฮเบลนะคะก็อาเป็นหนึ่งในพนักงานของ BLB Entertainment ที่ดูทำทุกอย่างเป็นคนรู้จ้าแล้วก็นี่นะคะอันยาเซียว้าวเอาเข้ามือใช่ตัวอินไซด์เสียอย่าเสียช่องอามีพักจุนายิบะวันนี้วันที่ไหนจ๊ะเบสต์생일왜안모른척해뭔데오늘내생일이잖아말했잖아베스아니근데뭐아까뭐모르는척해아니야아닌데왜생일이니까어떻게해야돼야축하해생일축하해뭐불러줘야지생일축하합니다생일축하야이런거를내가왜내가진짜해야돼이런거아니이런거말했으면เฮ้ยวันเกิดในวัย25ปีของเบสก็เหมือนวันธรรมดาวันหนึ่งนะคะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากก็คือวันนี้ก็เลยจะทำงานในช่วงบ่ายก่อนเพราะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเรามีมีตติ้งเนาะแล้วก็หลังจากนี้มีนัดเพื่อนไว้นะคะจะพาทุกคนไปย่านใหม่ในเกาหลีนะคะที่อยู่ใกล้ๆกับพงแดนเนาะมาตามๆกันได้เดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็คือจะพาไปแล้วก็แนะนำว่าที่นั่นคือที่ไหนนะคะแล้วก็ตอนเย็นก็มีไปดินเนอร์อะไรอย่างนี้โอเคก็เดี๋ยวเราไปติดตามชีวิตกันนะคะเตรียมตัวประชุมจ้ะวันเกิดอะไรของกูวะเนี่ยข้าววันเกิดนะคะนี่แหละอาหารวันเกิดของฉันตอนนี้ก็นัดเพื่อนไว้นะคะเพื่อนคนนั้นก็คือเบนซ์ระมิตานะเดี๋ยวอินเสิร์ตไว้ให้นะคะก็เดี๋ยวไปเที่ยวกับเบนซ์แล้วก็คะแนนนะคะเพื่อนคนที่เบนซ์แบบว่าเอามาออกคลิปด้วยบ่อยๆนะก็ตอนนี้เรานัดกันที่สถานีมังวอนนะคะเบนซ์กำลังเดินไปที่สถานีเนาะไปเดี๋ยวไปเจอเพื่อนกันแล้วไปดูว่าวันนี้จะไปเที่ยวไหนแล้วก็ไปคาเฟ่ไหนกับเพื่อนๆจ้า
ที่นี่นะคะชื่อย่านว่ามังวอนดงหรือว่าสถานีมังวอนนั่นเองค่ะนั่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลหรือสาย6มาลงได้เลยนะคะให้มาลงที่ทางออก2นะคะทุกคนถ้ามาจากฮงแดเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะก็คือไปเปลี่ยนสายที่ตรงฮับจองแล้วก็มาต่อลงที่มังวอนได้เลยที่นี่ถ้าเกิดเอาดังๆเลยก็จะเป็นตลาดมังวอนนะคะแล้วก็ถนนมังลีดันคีที่แบบว่าปังๆมากๆเนาะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงมาแล้วเบลลามิตานะคะแล้วก็กลับมาแล้วน้องนะคะน้องอะไรนะมีน้องมีน้องมีโอเคคือจะเป็นมีนตลอดเลยโอ้โหตอนนั้นกูกินจนอ้วกแน่เลยคนนี้ขอบคุณค่ะ Happy birthday to you Happy birthday ลองคะแนนก่อนนะตอนนี้เราก็พาทุกคนมาที่ถนนมังลีดันคีแล้วนะคะถ้าเกิดดูจากภาพบรรยากาศเนาะมันก็จะมีวายแบบที่มันดูเป็นโลคอลมากๆเนาะสไตล์มังวอนจริงๆเป็นอีกหนึ่งมูดที่คุณไม่สามารถหาได้เลยตามสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆในประเทศเกาหลีทุกคนคือถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้มาลองตามๆกันดูนะคือมังวอนก็เป็นอีกหนึ่งแบบหนึ่งบรรยากาศที่ดูวินเทจดูเป็นเกาหลีโลคอลซึ่งแบบมันต้องมาลองสักครั้งหนึ่งทุกคนแล้วเขาก็จะมีขายพวกอาหารข้างทางอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดใครสายคาเฟ่เดี๋ยวจะพาไปข้างในอีกนะคะคาเฟ่คือแบบปังปูริเย่คือสวยและน่ารักมากเดี๋ยวไปดูกันเปิดตัวน้องคนข้างหลังนะคะเสื้อชมพูนะคะ มาทุกคลิปกูงงคะแนนคนดีคนเดิมนะคะตอนนี้เรากำลังทัวร์กันอยู่ที่ตลาดมังวอนซึ่งเป็นตลาดที่ก็เป็นตลาดอะทุกคนใช่ถ้าเกิดเทียบที่กับที่ไทยมันประมาณฟิลไหนวะตลาดเนี้ยตลาดนี้หรอกูแค่ความรู้สึกเหมือนอยู่ปากคลองไงก็ไม่รู้หลังการบินไทยเออมันฟิลเหมือนหลังการบินไทยปะหลังการบินไทยใหญ่อะเอองงงก็จะมีแบบซ้ายขวาก็จะเป็นร้านอาหารนะทุกคนแล้วก็จะมีร้านเสื้อผงเสื้อผ้านะคะใช่แต่ว่าตอนแรกอ่ะตอนเดินเข้ามามังวอนอ่ะมันจะเป็นแบบตลาดมากๆเป็นแบบขายผักขายปลาอะไรเงี้ยใช่ผู้ใหญ่เยอะๆแต่พอเข้าไปลึกๆอ่ะคาเฟ่เต็มเลยเป็นสิ่งที่งงมากว่าแบบอ้าวมันดูเหมือนจะเป็นย่านที่ไม่มีอะไรเพราะมันก็เป็นตลาดอ่ะทุกคนแต่ว่าในความไม่มีอะไรนะมันก็มีอะไรอยู่กรุบกริบอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าชอบมูที่เบสถ่ายอินเสิร์ตให้ดูอะไรเงี้ยก็น่าจะชอบกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าผุพร่านเหมือนฮงแดหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเลยเพราะว่ามันก็จะมีความเป็นโลคอลหน่อยอะไรอย่างงี้จ้ะเข้ามาก็คือจะงงๆถ้าเริ่มตั้งแต่ต้นซอยเลยจะมีความขายผักขายปลาจะมีความขายผลไม้ก็คืองงไม่ได้จะมาซื้อของไปทำกับข้าวเนาะแต่คือถ้าทุกคนอดใจอีกสักนิดหนึ่งเข้าไปข้างในอีกลึกๆเลยนะทุกคนคาเฟ่คือแบบขอร้องนะคะคะแนนบอกว่าเป็นร้านขนมที่อร่อยมากๆแล้วก็ดังด้วยนะสกิลภาษาอังกฤษเขาพูดภาษาอังกฤษเรียกว่าคอนค่ะอะไรนะคะคอนขอบคุณนะซื้อมาแล้วนะทุกคนขอเบสซื้อเป็นรถเออร์เกรย์มานะคะก็ค่าเสียหายแค่ 3,500 วอนนะคะแนนบอกว่าเป็นขนมปังที่อร่อยนะคะเราก็เลยจะมาลองกันนะอู้อันนี้เป็นคาเฟ่ที่เห็นอยู่ในรีวิวใน Twitter อยู่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นมูดประมาณนี้เนาะมังวอนเอ่ยอะไรใดๆแต่ว่าเรามีเป้าหมายก็คือว่าเราจะไปกินอะไรกันคะเจลาโต้ค่ะไปเอาล่ะเราก็มาถึงสปอตที่บอกว่าทุกคนสามารถมาเที่ยวตามกันได้ในอนาคตนะคะอย่างร้านนี้เราก็อยู่ที่หน้าร้านมังวอนทีรามิสุที่โด่งดังมากๆนะคะแล้วก็ขนาบซ้ายขวาของถนนเนี่ยมันจะเป็นร้านที่แบบกิฟต์ช็อปเอ้ยขายของกระมุกกระมิดตุ๊กติ๊กแบบว่าไปแต่งบ้านก็ได้หรือว่าจะเป็นพวกคาเฟ่วายมันดูเหมือนเป็นฟิลญี่ปุ่นหน่อยๆทุกคนซึ่งเกาหลีอ่ะเข้าใจป่ะมันจะมีวายแบบเนี้ยไม่เยอะในสถานที่ในแต่ละสถานที่ราคาหมดเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะคาเฟ่แล้วก็ที่ทางมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนมันก็จะมีความแบบกลิ่นอายอีกกลิ่นนึงของเกาหลีที่ไม่ได้เหมือนย่านดังๆอย่างฮงแดนะคะเราถึงแล้วนะคะชื่อร้านว่าดังโดแล้วตอนแรกเราเนี่ยชื่อร้านว่าดิ้งหนองแดงกูงงเลยร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่ขายไอติมเจลาโต้คือไม่ว่าใครหน้าไหนก็ต้องบอกว่าต้องลองต้องมาตำนะคะอยู่ย่านมังวอนไอเราก็ซัดไปเลยสิคะพี่สาวอร่อยนะคะด้วยราคา 4,500 วอนเท่านั้นทางเรานะคะก็สั่งกันมาคนละรถเลยโอเคโพสต์ไปสวยได้ดีตามนั้นค่ะเพื่อนสวยก็ต้องชมนิดนึงเ
สวยโอ้โหชื่อว่ามูเควเพกนะคะทุกคนก็เป็นร้านที่เพื่อนคะแนนบอกว่าโปรเฟลอร่อยนะคะอยู่ย่านบางบอนแล้วก็ร้านน่ารักเนาะไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปแล้วร้านปิดเที่ยงคืนด้วยปิดดึกมากนะทุกคนก็ไว้ถ้าใครมีโอกาสก็มากินตามกันได้นะคะแต่ตอนนี้เรากำลังรอโปรเฟลมานะคะเมื่อกี้ก็ให้ดูอินเสิร์ตที่เป็นกาแฟไปแล้วนะคะเบสกินเป็นตัวนี้เดี๋ยวให้ดูนี่เป็นแบบนมๆนะคะตัวนี้ประมาณ 6,500 วอนก็100กว่าบาทนะเป็น average ของค่ากาแฟที่เกาหลีนะคะช่วงนี้มันก็จะไม่ต่ำกว่า 5,000 วอนเนาะถ้าเกิดใครมาก็เตรียมเงินเตรียมอะไรอย่างเงี้ยกันมาด้วยละกันเพราะว่าค่าของชีพที่เกาหลีค่อนข้างที่จะสูงขึ้นเยอะมากเลยทุกคนเป็นเนาะแต่ชุกิบว่างจุกมันรอดก็เจ๋งเลยโฟโฟคืออร่อยมากอ่ะก็ตามที่คะแนนบอกแล้วว่าอร่อยจริงที่เห็นนี้มันไม่ใช่ฝอยทองอ่ะทุกคนมันคือเชสที่ผ่อนเหมือนกดใครมาพวกเราหิวไงตอนนี้ก็แยกกับเพื่อนแล้วนะคะก็วันเกิดวัย25ปีของเบสก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยทุกคนพอเหมือนรู้สึกว่ายิ่งโตอ่ะวันเกิดมันก็จะเป็นแค่วันธรรมดาวันหนึ่งที่เราได้สเปนเวลากับคนที่เรารักคนที่เราอยากเจอเพื่อนหรือถ้าได้อยู่กับแม่ก็คงจะสเปนเวลากับแม่อะไรอย่างงี้มั้งมันไม่ได้คาดหวังอะไรเลยมันไม่ได้คาดหวังของขวัญจากใครเลยแต่ถ้าเกิดใครให้ก็ appreciate นะคือขอบคุณอะไรเงี้ยแต่แค่แบบมัน just เป็นแค่วันธรรมดาวันหนึ่งที่เราก็ใช้ชีวิตผ่านไปเหมือนทุกๆวันที่มันผ่านมาไม่ได้มีอะไรพิเศษแค่อยู่กับคนที่รักแล้วก็ได้ใช้เวลากับคนที่อยากใช้เวลาด้วยเท่านั้นเองปะยังไม่จบนะคะชีวิตเราวันนี้วันเกิดก็ยังมีสเกจโจอีกหนึ่งอย่างก็คือได้เดี๋ยวมีนัดกินข้าวนะคะตอน2ทุ่มนะคะเดี๋ยวไปที่ร้านกันไปดูว่าเมนูเย็นนี้จะเป็นอะไรจ้าเอาล่ะเราก็มาโดนเซอร์ไพรส์สุดท้ายของวันเกิดนะคะที่ร้าน IOU Wine and Dine นะคะทุกคนก็ร้านนี้อยู่ย่านยงซานนะคะเป็นอีกหนึ่งร้านที่ถ้าเกิดว่าใครมีแฟนหรืออยากจะพามาดินเนอร์มื้อหรูๆสักมื้อนะคะร้านนี้ก็คือบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากมองออกไปเห็นวิวแม่น้ำฮันแบบนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครจะมาแนะนำว่าให้จองมาก่อนนะคะเผื่อโต๊ะเต็มนะเพราะเป็นอีกหนึ่งร้านที่คนเกาหลีมากินกันเยอะมากค่ะคอร์สอาหารดินเนอร์วันนี้ก็เหมือนจะเป็นริมแม่น้ำฮันนะคะเห็นจากบรรยากาศเมื่อกี้มันก็จะมีความโฮมมี่หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างดีคอสราคาค่าอาหารก็สิที่ประมาณ 200,000 นะคะจะเป็นคอสแบบว่าแบบมาเป็นคู่หรือว่ามาเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยก็มีให้เลือกเลยเบสลงรายละเอียดร้านไว้ให้เผื่อใครแบบอยากจะมาหาที่ดินเนอร์ดีๆในเมืองโซลหรือว่าในประเทศเกาหลีนะคะก็มาตามกันได้เพราะว่าบรรยากาศโคตรโฮมมี่และดีจริงๆจบแล้วนะคะคลิปบล็อกวันเกิดของเบสก็ขอบคุณทุกคนมากที่ส่งคำอวยพรมาให้เบสนะคะได้เห็นทุกคนเลยนะหวังว่าจะเป็นปีที่ดีของทุกคนเช่นเดียวกันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอันยัง